ผมก็ดูสองรอบเอ็ดโก้ก็ดูสองรอบเรื่องนี้เออแล้วเป็นหนังที่ดูรอบสองแล้วสนุกกว่ารอบแรกแต่ผมเนี่ยมันเป็นเรื่องต่างกันนี่เพราะผมอะพอติดบางอย่างพอผมดูรอบสองมันแย่กว่าเดิมไหมมันดรอปกว่าเดิมมันไม่ได้แย่หรอกหนังไม่ได้แย่แต่มันไปมองเห็นบางอย่างที่เรามองแบบที่บอกอะมันเหมือนเป็นจับผิดหรืออะไรอย่างเงี้ยความรู้สึกก็เลยไม่ได้โอเคมากขึ้นอะไรเงี้ยสวัสดีครับสวัสดีครับผมแอดโก้บนบ้าภาษาหนังครับครับผมแอดไก่นะครับบนบ้าภาษาหนังครับผมวันนี้มาในทีมอะไรเอ่ยผมยาวเป็นเด็กช่างเลยเชียวเป็นเด็กช่างเด็กช่างโอ้ช่วงนี้โฟกิงเข้าต้องปล่อยเอาหน่อยเลยเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยก็เป็นคลิปที่สรุปหนังที่ดูมาทั้งหมดของเดือนพฤศจิกายนใช่ซึ่งยากมากเขาเรียกว่าหนังดีเยอะนะใช่ใช่เดือนที่แล้วตัดสินใจง่ายมากเลยหนึ่งสองสามสี่ห้านี่โต๊ะพอมาเดือนนี้โอ้โหนั่งคุยกันก่อนที่จะมาเนี่ยตัดสินลำบากลำบากจริงๆ เพราะว่าได้ดูหนังก็แทบทุกเรื่องนะแต่ก็คือต้องบอกว่าอะไรมันดีเยอะไงมันดีเยอะแล้วพอจัดอันดับเนี่ยโอ้โหแย่งชิงอันดับกันพอสมควรเพราะฉะนั้นก็เลยต้องออกตัวไว้ก่อนว่าอันดับในเดือนนี้อาจจะต่างกันแบบอัดนิดๆที่ชนะกัน2 4 4อาจจะจริงๆไม่ได้ห่างกันเยอะถึงขนาดว่าโอ้ยนี่อันดับ4นี่อันดับ5นี่อันดับ2จริงๆแล้วแต่ละอันดับที่เอามาจัดเนี่ยห่างกันนิดเดียวนิดเดียวเลยโดยเฉพาะอันดับ5เนี่ยเถียงกันตาแหลกเลยเพราะว่าเถียงกันมากกว่าอันดับ1อีกใช่อันดับ1นี่เถียงกันไม่ได้เถียงกันเลยนะง่ายๆเลยอันดับ5นี่อันดับ5นี่แบบจะเอาเรื่องไหนเข้าไอ้เรื่องนี้ก็ดีไอ้เรื่องนี้ก็สนุกไอ้เรื่องนี้ก็เสิร์ฟแฟนคลับได้สุดยอดเนาะซึ่งมันและนี่คือมีการซาวเสียงมาด้วยนะไปทำคนอื่นมาด้วยบางคนอยากให้เขียนเรื่องนี้ทิ้งแต่บางคนบอกขอเรื่องนี้ไว้เถอะอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเอากันว่าเหลือสนุกสนุกแล้วกันอย่าซีเรียสแล้วกันเอากันที่อันดับ5เลยแล้วกันจะกระชับจะเรียกว่าอะไร5บวกอีกที่เหลือเริ่มจากเอาเรื่องที่ไก่ดูก่อนเรื่องนี้พี่โก้ไม่ได้ดูเรื่องอะไรมี2เรื่องที่พี่โก้ไม่ได้ดูเรื่อง Fallen Leaf อ๋อ3เลยสิทั้งนั้น3เรื่องเลย Fallen Leaf อย่าง Fallen Leaf อย่างเจียนแล้วก็ Red Light Red Light3เรื่องเนี่ยไก่ดูทั้ง3เรื่องเลยดูทั้ง3เรื่องเลยนะครับดียังไงก็ต้องบอกเลยถามว่าดีมั้ยเหรอมันเป็นหนังที่ต้องเรียกว่ามีความละเอียดในหนังนะทั้ง3เรื่องเลยพูดแบบเหมาเลยนะก็คือทั้ง Red Life ใครได้ดูแล้วนะครับแล้วถ้าได้ดู Fallen Leaf ไม่ได้ต่างกันมากมันมีความละเอียดมันมีความแบบเขาเรียกว่าลงลึกนะคนชายขอบที่เขาเรียกกันเขาเรียกว่าคนชายขอบก็คือคนระดับล่างของใช่ของแต่ละพื้นที่เลย Red Life นี่ของเราแถววงเวียน22ใช่แถวหัวลำโพงของเขานี่ก็คือฟินแลนด์ที่เฮลซิงกิซึ่งบรรยากาศมันต้องบอกเลยไม่ได้ต่างกันมากเพราะว่าตัวผมเองอ่ะอย่างที่เคยเล่าไปในคลิปเพราะว่าถ้ารายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวไปดูในคลิปที่เป็นรีวิวเลยแล้วกันแต่กำลังจะบอกว่าปกติเฮลซิงกิเนี่ยถ้าคนเสิร์ชถ้าดูนะมันจะเป็นเมืองสวยมันจะเมืองน่าอยู่แต่พอมาดูหนังเรื่องนี้ตกใจเหมือนกันแต่ก็จำได้ความรู้สึกบรรยากาศเนี่ยก็คือมันเป็นอารมณ์หม่นๆแล้วก็อารมณ์แบบคนที่แบบชนชั้นแรงงานอันนี้พูดมานี่เรียลไลท์เลยนะใช่ถึงบอกไปเนี่ยพูดมาแล้วไม่บอกชื่อนะไม่บอกชื่อเมืองไอ้นี่มันเล่นไลฟ์เลยนี่ใช่เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นเพราะเหมือนเล่นไลฟ์บ้านเราก็มีกรุงเทพที่มันดูซีวิไลกับกลายเป็นมุมหนึ่งอะไรเงี้ยแต่นี้เหมือนกันเลยผมเพราะฉะนั้นเนี่ยคือแต่นั่นมีวัฒนธรรมของยุโรปเข้ามาเพิ่มแล้วมีความรู้สึกเป็นตลกร้ายที่ให้เราได้ขำบ้างแต่เล่นไลฟ์ไม่มีให้ขำเลยหรือมีก็มีเล่นไลฟ์ขำแต่ขำแบบไม่ได้ขำอ่ะเขาเลยขำคืนคืนขำทั้งน้ำตาขำคืนคืนทั้งน้ำตาแต่อันเนี้ยมันขำในแบบที่ว่าแค่มองหน้าตัวเอกก็ขำอ่ะมันมีความขำแบบคือเขาเล่นสีหน้าได้ดีไงเขาทำหน้ายึกยักยิ่งยักแล้วก็ทำให้เราขำขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยหนังเองก็มีรางวัลการันตีด้วยจูนิคไพร์เมืองคาร่าสุดแต่เล่นไรก็มีรางวัลที่เมืองโตเกียวเพราะฉะนั้นไม่ต่างกันเลยโอเคเพียงแต่ทำไมถึงได้อยู่อันดับนี้เพราะว่าในความรู้สึกไงพอดูหนังเนี้ยมันไม่ได้รู้สึกว่าถ้าเกิดใครไม่ได้มีประสบการณ์ร่วมหรืออะไรมากมันจะไม่กระแทกใจมากแล้วมันก็ไม่ได้รู้สึกประทับใจเยอะจริงๆผมมีประสบการณ์ร่วมทั้งสองส่วนนะมันไม่ได้ขยี้ในส่วนที่เป็นแมสใช่ใช่จริงๆเนี่ยพูดถึงเรื่องชายขอบพวกนี้มันก็จะไม่ต่างกับหนังอันดับหนึ่งของเราเท่าไหร่หรอกแต่ว่าเขามีความเป็นแมสมีอะไรอยู่ด้วยมีอะไรเพิ่มเรื่องอะไรโอเคเนี่ยแล้วก็อีกเรื่องนึงคือหยางเจียนหยางเจียนโอ้โหอันนี้คือเกินคาดการ์ตูนแอนิเมชันจีนใช่แล้วที่ภาพอะไรทุกอย่างแบบส่วนตัวผมนะโอเคหมดเลยที่เขาเรียกว่าสวยตาแตกค่ะใช่จริงๆอันนี้จริงๆเลยคือสวยแบบนั้นเลยแต่ที่ผมติดอยู่2อย่างก็คือครั้งที่แล้วผมบอกไปแค่อย่างเดียวด้วยความเกรงใจเนาะแต่ตอนนี้หนังก็ยังเข้าอยู่ลองไปดูกันได้นะผมกำลังจะบอกว่าคราวที่แล้วอ่ะก็คือเล่นท่ายากแหละอันนั้นติดซึ่งแบบมันไม่ควรมีไปเลยมันก็เหมือนตอนอาจารย์นั่นแหละที่ว่าแทนที่จะฮิตหรือแมสอ่ะ
มันเล่นท่ายากเป็นเล่นท่ายากเป็นนิดนึงมันก็เลยกลายเป็นแบบความสนุกของหนังมันเลยดรอปลงแต่ก็ไม่ได้แย่นะอย่างที่บอกไม่ได้แย่แต่อีกส่วนนึงที่ติดเลยนะผมบังเอิญขอโทษนะแฟนคลับนะถ้าใครมีแฟนคลับผมคงโดนคือเสียงภาคไทยอ่ะจุดแฟนคลับเขานะพูดดีๆนะใช่แต่เสียงภาคไทยมันทำให้แต่ต้องยอมรับนะว่าตัวละครในช่วงต้นน่ะเขาพยายามแบบเหมือนแบบคนแบบเฉยๆเฉยๆแบบธรรมดาแล้วกับชีวิตกับชีวิตแล้วเซ็งแล้วอะไรประมาณนั้นนะอ๋อเรื่องนี้เราสื่อเป็นเสียงไทยด้วยใช่ได้ดูเป็นเสียงไทยคือเสียงบอกตามตรงเขาไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่แล้วก็พอไปช่วงหลังที่พระเอกไม่ได้เป็นแบบนั้นแล้วไงแต่เสียงยังเหมือนเดิมไงอารมณ์มันเลยอารมณ์มันไม่ไปตามหนังใช่อารมณ์มันไม่ขึ้นมันก็เลยแบบเป็นจิกจุดหนึ่งที่ผมติดแต่ถามว่าก็ดูได้นะจริงๆดูซ้ำยังดูได้เลยสองเรื่องเป็นเรื่องที่แองโก้ดูมากดูด้วยผมด้วยก็ดูด้วยกันดูด้วยกันทั้งหมดนั่นแหละสรุปไอ้ไก่ดูเยอะกว่าก็เป็น Hunger Gameซึ่งไก่ไก่บอกว่าค่อนข้างที่จะเสิร์ฟแฟนคลับมากไปนิดนึงเพราะฉะนั้นคนแฟนคลับก็ดูแล้วก็โอเคนี่ก็โอเคนี่ก็ถือว่าเป็นแฟนคลับส่วนหนึ่งด้วยเหมือนกันดูแล้วเข้าใจเลยว่าสโนว์ที่มาที่ไปไงพูดอยู่ในคลิปเลยว่าตกลงแล้วโลกมันร้ายหรือคนมันเลวใช่อะไรประมาณนี้เรื่องนี้ทำให้เห็นถ้าคนที่อินนิดนึงเลยเถิดไปถึงคนเข้าใจคนที่อินที่หยดเลยตอนนั้นเราไม่เข้าใจที่หยดเราไม่อินที่หยดเราก็ไปว่าคนที่เขาอินเพราะเขาอ่านนิยายมาอันเนี้ยเข้าใจเลยเพราะตอนเนี้ยเราอินฮังเกอร์เกมแต่ไอ้ไก่บอกเฉยๆไม่อินอ่านเราเข้าใจแล้วมันมีแกปอยู่ตรงนี้นิดนึงจริงๆว่าพออินแล้วมันพาเราไปมันพาไปเพราะติดความเป็นหนังไงที่บอกหนังอ่ะเวลาพีคแล้วอ่ะมันควรจะจบไงพีคแล้วดังยืดดึงยืดอีกนิดไม่เป็นไรแต่นี่ยืดแบบอีกท่อนใหญ่ๆไงอารมณ์เหมือนเพื่อนไม่สนิทที่แอดไก่เคยติดจริงคือมันพีคไปแล้วพีคไปแล้วอ่ะแล้วเราจะต้องการถ้าต่อถ้าต่ออีกนิดนึงต่อให้คมๆทิ้งเดียวพอแต่ถ้าต่อแล้วโอ้โหยืดไปเรื่อยๆเลยนะอารมณ์มันเลยเหมือนใช่แล้วไอ้ส่วนที่ยืดอ่ะของเพื่อนเพื่อนสนิทเนาะมันดันกลับมาเถียงเรื่องของตัวเองแต่ฮังเกอร์เกมไม่ได้ตัวเองใช่แต่ฮังเกอร์เกมไม่ได้เป็นอย่างนั้นฮังเกอร์เกมเพลงมันยืดไปหน่อยแต่พอมันยืดไปเสร็จแล้วอ้าวแล้วสุดท้ายก็จบไปแบบนิ่งๆทำให้คนคิดเบื่ออะไรเงี้ยมันก็เลยแบบส่วนตัวผมมองว่าถ้าไม่ได้เป็นแบบดูรู้เรื่องหรืออะไรมาก่อนเนี้ยในส่วนตัวผมเลยใช่ถ้าคนไม่รู้เรื่องเหมือนกันเลยก็เหมือนตอนที่หยดถ้าเราไม่รู้จักไม่เคยฟังโค้ดไม่เคยเราไปดูนะเรายังงงอ้าวทำไมพ่อมันเป็นอย่างนี้ทำไมพี่เป็นอย่างนี้เหมือนกันมันมีคำอธิบายที่นอกเหนือจากในหนังไงแต่แฟนคลับเข้าใจถูกต้องนั่นแหละนั่นแหละประเด็นโอ้ยนี่นะนี่แค่อันดับ5ก็เดือดแล้วนะเดือดโอ้นี่แย่งชิงกันแบบดูดิมาอีกเรื่องนึงมาอีกเรื่องนึงคนทั้งชอบก็ชอบไปเลยคนที่เกลียดก็เกลียดไปเลยแต่ผมอยู่ฝั่งชอบผมก็ชอบนะผมก็โอเคนะเดือมาเวลเดือมาเวลวีราสันแล้วก็ของอีก2คนที่เป็นมีพลังแห่งแสงเหมือนกันอย่างน้องกมลาขานตอนเป็นซีรีส์คนยี้คนไม่เกลียดยังยี้เลยแต่พอเป็นในหนังมันสนุกในหนังมันสนุกน่ารักใช่ที่สุดด้วยซ้ำสุดท้ายมันมีเคมีที่ลงตัวผมยังต้องย้อนกลับไปดูดิเดือมาเวลอีกรอบเดือมาเวลตอนที่ผมก่อนต้องเรียกมิสมาเวลนะที่เป็นซีรีส์หกตอนนะผมดู1 2นี่ตั้งแต่ก่อนปีก่อนเลยนะ1 2 3 4 5ไม่ดูคือดูอ่ะดูหลับๆตื่นๆแล้วไม่คิดจะดูย้อนแล้วดู6ก็จบแล้วก็เลยไม่สนใจอีกเลยจริงๆดูอย่างนั้นน่ะถูกแล้วไม่แต่พอมาดู The Marvel กับกลายเป็นว่ากลับไปดูแบบตั้งใจดู6ตอนเลยอ๋อแล้วมีความรู้สึกแฮปปี้กับครอบครัวเขาซึ่งจริงๆใน The Marvel นะครอบครัวเขาคือเรื่องของความอบอุ่นเรื่องของมันดูน่ารักไปหมดดูน่ารักดูน่ารักก็เลยดูโอเคดูตัวมีการเอาใจช่วยลูกมีอะไรเอาจริงนะ The Marvel ตัวละครที่จืดที่สุดอ่ะกับตาโมนิก้าอืมใช่แล้วก็พยายามจะดูแบนนิดนึงพยายามจะโกรธนะในเหตุผลที่เหมือนจะฟังขึ้นก็ไม่เชิงเหมือนน้าทิ้งไปทิ้งอยู่ไปไหนโกรธแป๊บเดียวไม่เป็นไรเป็นคนโกรธง่ายหายเร็วหรือจะอินเพราะว่าโดนบริฟที่เขาโดนหายไป5ปีกับไมทีไม่หายไปแล้วแต่มันดูแห้งๆจะเป็นวีราสันที่ดีขึ้นกว่าตอนกับตันมาเวลตันมาเวลใช่ดูมีมิติขึ้นดูมีความรู้สึกว่าเอาใจช่วยนี่เขาข้างวีราสันอีกแล้วมีอ้าวจริงๆมันเขารู้สึกว่าเออเราก็อยากจะบางทีเรามีพลังมากมหาศาลจนไม่รู้ว่าต้องทำยังไงด้วยซ้ำใช่สุดท้ายต้องให้ใครบอกกัมมาราคาหรือกัปตันนี่สปอยได้เพราะหนังเข้าเวลาอาทิตย์แล้วใช่ไหมที่บอกก็ใช้พลังคุณไประเบิดดวงอาทิตย์ให้ดาวคลีซักก็จบอ๋อโมนิก้าโมนิก้าเป็นคนพูดใช่ไหมพูดเพราะว่าโมนิก้าถือว่ามีความฉลาดใช่ก็เลยบอกว่าพี่ก็บอกว่าเนี่ยจริงๆเขาก็ไม่ได้อยากไปทำลายล้างเลยจริงๆเขาไปเจตนาด้วยนะที่ไปทำลายเอลิเจนหรืออะไรสักอย่างที่เป็นอินเทลเจนก็คือ AI ของเพื่อที่จะปลดปล่อยชาวคลีแต่การว่าเจตนาดีของเขาอะไปทำให้ชาวคลีดาวเขาแทบจะล่มสลายเลยก็จริงๆแล้วมันเหมือนกับว่าเขาอันนั้นเป็นพระเจ้าของเขาไงพอไปทำลายพระเจ้าของเขาเขาไม่ได้สนใจอื่นแล้วไงมันเกี่ยวเนื่องไปหมดเลยดวงอาทิตย์ก็ดับ
บรรยากาศก็พังว่าน้ำก็ไม่มีควบคุมทุกอย่างอยู่ด้วยไงเออใช่ก็ไม่ได้คิดไงแต่พอจะไปแก้ตัวแก้แต่ก็แก้ไม่ได้นี่ไงเลยมองว่าตัวละครเบียร์ดูดีขึ้นกว่าตอนกัปตันอเมริกาที่ทื่อแข็งจนคนด่าย้ำๆเลยไปดูเพราะว่าอยากดูต่ออยากเล่นเกมเล่นเกมเพราะว่าต้องดูเพราะเป็นเนื้อเรื่องแต่กลายเป็นว่าครั้งนี้ภาคนี้ตัวละครมีวิถีดีกว่าแต่กับยับกว่าภาคที่แล้วรายได้ยอมรับนะเรื่องนั้นชอบสุดก็คือฉากแอคชั่นที่สู้3คนตัดต่อจับไวแล้วก็แปลกตาก็คือบอกเลยว่าตอนนั้นที่พูดในคลิปก็ยังบอกเลยว่าต้องให้เครดิตคนออกแบบฉากต่อสู้พวกนี้มากเราดูอ่ะโอ้ยปวดหัวปวดตาไม่สนุกคนคิดแบบคิดหัวแทบแตกเลยนะยังไงผมก็ให้เครดิตตรงนี้เออยังไงผมก็ให้เครดิตตรงนี้นั่นคือสรุปอันนี้5นะ5แค่ระดับ5ยังเดือดขนาดนี้เนี่ยอันดับที่5ทุกคลิปเนี่ยก็ทุกอันเนี่ยแต่เราจะมีรีวิวแล้วด้วยดูได้นะแล้วก็ชอบมันนั่นเลยนะเรื่องนี้พวกนี้ชอบคนเล่นลิฟหยางเจียนหยางเจียนเกมแล้วก็เดอะมาร์เวลนี่สรุป5โอเค5อันดับที่ชิงที่5ถือว่าไปอยู่ร่วมกันแล้วกันก็พิเศษเข้ามาแต่วันที่9พฤศจิกายนเพียงแต่ว่าความที่หนังเดือนเนี้ยมันมีแต่หนังดีชนะเขายอมที่จะหลีกเออเขายอมที่จะหลีกตั้งเข้าจริงวันที่9แต่กลายเป็นเปลี่ยนเป็นเข้าเป็นรอบพิเศษรอบ2ทุ่มรอบพิเศษปาไป2อาทิตย์อ่ะ3โลจนหลบเรื่องทุกเรื่องอ่ะแล้วมาเข้าอาทิตย์ที่22 23เออประมาณเออ23 23นี่แหละแต่กลายเป็นดีไงเพราะว่าเสียงปากต่อปากทำให้คนอยากไปดูมากขึ้นและทุกรอบนี่ก็คือคนเยอะเลยคนเยอะเลยแล้วผมไปดูผมดูตอนวันที่23 24แล้วอ่ะนึกออกแล้วใช่มั้ยใช่เอางั้นคือชื่อเลยก็23 24เนี่ยก็ต้องบอกว่า Love Reset เนี่ยเป็นหนังที่ปากต่อปากได้ดีมากแล้วเป็นอะไรถูกด้วยนะที่หลบมาหลบไปเลยไม่ต้องเสียเวลาแย่งใครแล้วก็ตัวเองก็มีดีพอที่จะทั้งที่จริงๆตัวเองมีดีด้วยซ้ำแต่ตอนนั้นหน้าหนังกับหน้าโรงยังไงก็สู้หนังพวกฟอร์มใหญ่พวกนั้นไม่ได้สู้หลบมาเลยดีกว่าใช่อาทิตย์แรกก็เดี๋ยวมาเว้ยอาทิตย์ที่2ก็เดี๋ยวฮังเกมไปชนให้เจ็บตัวทำไมถอยมาเลยดีกว่าเลยดีกว่าก็สุดท้ายก็ต้องเรียกว่าดีจริงๆนะครับผม30วันโคตรเกลียดเธอเลยนะครับ30วันเลิฟรีเซ็ตหนังเกาหลีลอมคอมที่แบบเป็นรสชาติที่แบบเกาหลีเลยอ่ะคือมันแซ่บจัดจ้านแบบเขาเรียกอะไรของเกาหลียังมีพริกเหมือนของมันอ่ะโคจูโคจีอะไรสักอย่างคือมันจะรสชาติมันจะจัดจ้านแบบนั้นเลยนะคืออารมณ์ตลกก็ตลกโบ๊ะบ้าไปเลยอารมณ์อบอุ่นอารมณ์รักก็ซึ้งไปเลยซึ้งไปเลยไอ้เกาหลีเป็นยังไงคือเกาหลีจะมีมันจะจัดจริงๆเกาหลีกับคนไทยอ่ะรสชาติจะคล้ายๆกันเพียงแต่พริกใช้พริกคนละชนิดแต่ความจัดจ้านพอกันซึ่งจริงๆมันมีหนังอีกเรื่องนึงที่คนเสนอเข้ามาที่ My Friend เข้ามาเสนอเข้ามาว่าเอามาจัดด้วยสิจริงๆอ่ะพอกันเลยไอ้ Congress My Ex ของเบลล่าอ๋อใช่นั่นคือลอมคอมไทยลอมคอมไทยที่ได้กลิ่นอายฝรั่งกลิ่นอายบอลีวูดมาผสมด้วยจริงๆอ่ะคนไทยเราเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วอาหารไทยแท้ๆผสมทุกอย่างอยู่แล้วพิซซ่าหน้าผัดกะเพราหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องนั้นแต่ว่ามันเป็นหนังสตรีมมิ่งเราก็เลยโอเคเดี๋ยวค่อยถ้ามีเวลาหรือว่ามีโอกาสได้ทำอาจจะทำจัดหนังสตรีมมิ่งมันก็ได้จริงๆจริงๆเรื่องนั้นแหละกับเรื่องนี้พอๆกันเลยแต่ว่าเรื่องนี้ได้เพราะว่ามันเป็นหนังโรง30วันก็โอเคนะสนุกสนุกใครไปดูได้ดูซ้ำได้สนุกสนุกเลยผมเสียดายอย่างเดียวว่าไม่มีเสียงไทยความที่ฟอร์มหนังเล็กเพื่อที่จังหวะของหนังนะถ้าเจอทีมพันธมิตรเข้าไปนะโอ้โหขยี้กระจายสองเลยใช่ใช่นั่นขนาดไม่มีพันธมิตรยังโอเคเลยมันพานไปนึกถึงวันก่อนได้ดูคลิปสั้นๆของกังฟูฮัสโซของโจซิงเฉือหนังในตำนานที่ตัวหนังก็ดีจังหวะมันโป๊ะเจอพันธมิตรเข้าไปมันแบบชูกันไปสุดๆเลยสุดจริงเรื่องนี้เหมือนกันเรื่องนี้ถ้าได้สินไทยนะก็ไม่แน่ใจว่าตอนลงสตรีมมิ่งหรือตอนลงมันไม่มีลงไม่คงไม่มีสิทธิ์มีเลยหรือเปล่าเราไม่รู้เลยนะเพราะเป็นหนังเล็กมากใช่ใช่เสียดายเสียดายแค่นั้นเถอะแต่ว่าด้วยความหนังเกาหลีก็สนุกละสนุกนั่นคืออันดับ4กับ1โอเคอันดับ3อันดับ3โอ้โหนี่เห็นไหมแต่ละเรื่องห่างกันนิดเดียวนะห่างนิดเดียวนี่ก็ชอบใช่1 2 3 4บอกได้เลยเกือบจะให้เป็นเหมือนใน5อันดับเมื่อกี้ให้อยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันไปเลยอ่ะเพราะว่าเรื่องนี้มันต้องเรียกว่าโดนใจนะเพราะตอนที่ดูแล้วมันขนาดผมไม่ได้รู้เรื่องราวของตัวเลขเยอะเรื่องมุ่นเป็นคนที่หนีอ่ะไม่สนใจเพราะเราไม่เข้าใจเลยหัวเราไม่ดูแล้วปวดหัวแต่กลับไปดูรู้เรื่องกลับไปดูอารมณ์ของหนังกลับไปดูจังหวะของความที่เขาแข่งกันและเราเอาใจช่วยเขาอ่ะด้วยทีมดาราที่แข็งมากแต่ทีมดาราทีมดาราแข็งมากร่วมกับเอาจังหวะอยู่สามารถคุยเรื่องราวที่เราไม่รู้เรื่องอ่ะให้เราสนุกได้ใช่เพราะฉะนั้นมันได้มันเหมือนตอนอินเซอร์เซล่าที่กูไม่รู้เรื่องเลยที่มึงพูดอะไรมาทั้งหมดอ่ะแต่นั่งมันสนุกเฉยอะไรทำได้อะไรเงี้ยอะไรประมาณนั้นเรื่องนี้ก็ประมาณว่าทีมดาราเขาแข็งเนื้อเรื่องเราไม่รู้เรื่องเนื้อบุญแต่ว่าเขากำกับจังหวะได้ดีจังหวะได้ดีใช่แล้วเพลงพอทั้งเรื่องโอเคโอ้นั่นแหละนั่นคือดัมมันนี่นั่นเองจริงแต่ว่าดัมมันนี่เนี่ยโอ้เฉียดชิวดัมมันนี่จริงเห็นโปสเตอร์ก็อยากดูเนี่ยหลายเรื่องนะ
คือผมมาเป็นคนที่ถ้าเกิดเห็นโปสเตอร์เห็นอะไรมันอยากดูแต่แรกแล้วอะยังไม่เคยดูตัวอย่างเลยนะก็อยากดูแล้วอะมันมีเพราะว่าในโปสเตอร์มันจะมีคำโปรยบางสิ่งบางอย่างที่เอ๊ะมันโดนเว้ยที่มันโดนเว้ยที่มันใช่เว้ยที่มันแบบคำโปรยพวกนี้บางทีมันก็คือเด็ดสุดในหนังมันดึงขึ้นมาไงใช่นั่นแหละผมดูโปสเตอร์ดัมมันนี่แล้วมันมีความกวนแล้วพอร์ดาโนอีกโอ้แต่ละอย่างคือใช้ให้ทั้งทีมเลยยังไม่อยากจะให้พอร์ดาโนให้ทั้งทีมเลยทุกคนมาที่ตัวตึงเป๊ะตัวตึงเป๊ะตัวตึงเป๊ะเลยแล้วก็แม่กระทั่งของน้องจำชื่อน้องเรียกยากด้วยคนที่เล่นเป็นเมียของพอร์ดาโนที่บอกโอ้โหแล้วที่เล่นอดิฟด้วยใช่ไหมที่อดิฟด้วยจำชื่อยากยากก็เนี่ยน้องจริงๆน้องเป็นหนึ่งในไอดอลที่ถ้าจะมีเส้นทางที่สวยหรูแต่น้องเขาเลือกที่เส้นทางสายนะคุณภาพซะมากกว่าก็ไม่เป็นไรอายุยังไม่มากก็ยังไล่ต่อไปได้เรื่อยๆแล้วก็แต่ละคนบทดีหมดโอเคนะอันดับที่3เรามาถึงอันดับที่2 2เลยมั้ย2ละชุ่งเบียดกันอีกแล้วอันดับ1เบียดเบียดแล้วก็ชนะอันดับ3มาได้ด้วยความที่ฟอร์มหนังมันเหนือกว่าใช่จริงความสนุกจริงๆอยากให้อันดับ3ขึ้นมาด้วยซ้ำแต่มันเบียดกันจริงมันเบียดกันเพราะว่าผมก็ดู2รอบแอดโก้ก็ดู2รอบเรื่องนี้เออแล้วเป็นหนังที่ดูรอบ2แล้วสนุกกว่ารอบแรกแต่ผมเนี่ยมันเป็นมุมต่างกันนี่เพราะผมอ่ะพอติดบางอย่างพอผมดูรอบ2มันแย่กว่าเดิมมั้ยมันดรอปกว่าเดิมมันไม่ได้แย่หรอกหนังไม่ได้แย่แต่มันไปมองเห็นบางอย่างที่เรามองแบบที่บอกอ่ะมันเหมือนเป็นจับผิดหรืออะไรอย่างเงี้ยความรู้สึกก็เลยไม่ได้โอเคมากขึ้นอะไรเงี้ยนี่กลับกลายว่าดูแล้วสนุกขึ้นรอบแรกยังเข้าใจเหมือนกันเข้าใจว่าผู้กำกับอ่ะน่าจะยี้ฝรั่งเศสน่าจะยี้ตะวันตกแต่ห้องจีนเค้าแอบแซะก็คือแซงหมดแหละก็คือถ้าทอยจะไม่แซงแต่ว่าตัวเขาเองอ่ะอยู่ในอังกฤษแต่ไม่ใช่เป็นคนอังกฤษเป็นคนสกอตเอานี่เฉลยในคลิปนี้แล้วกันจริงๆก็รักสกอตอังกฤษก็รู้อยู่คือตัดพูดง่ายคือยุโรปช่วงนั้นอ่ะไม่มีใครดีกันหรอกไม่มีใครดีกันเออไม่มีใครดีต่อแต่ละคนที่พร้อมจะแทงข้างหลังได้ตลอดเวลาเลยใครชนะกูขึ้นใครชนะกูขึ้นคือช่วงนั้นเป็นจริงช่วงที่คิงริชาร์ดของอังกฤษขึ้นดังคนอื่นก็ยอมเสียหมดเอานโปลานโปเลียนขึ้นอยู่คนอื่นก็ยอมคือมันชิงดีชิงเหนี่ยวอยู่ตลอดเวลาในส่วนของยุโรปจนแบบมันมองว่าใครดี 100% หรือใครแย่ 100% มันไม่ได้อะมันไม่ได้มันเป็นช่วงคุณมาสักขนาดนี้แล้วรู้แล้วจะไม่เลือกอะไรนโปเลียนนั่นเองนโปเลียนจักรพรรดินโปเลียนให้เป็นอันดับ2ซึ่งจริงๆอ่ะเป็นอันดับ1มาทั้งเดือนอ่ะใช่เป็นอันดับ1มาทั้งเดือนเลยนะแล้วก็ไม่คิดว่าจะมีเรื่องไหนมาแซงนะต้องบอกว่าเพราะว่าก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่มันได้หลายสิ่งหลายอย่างไงทั้งฟอร์มทั้งความรู้สึกทั้งเรื่องฟอร์มการสร้างเรื่องผู้กำกับอ่ะเต็มร้อยไปอยู่แล้วเพียงแต่เนี่ยเป็นหนังที่ทำให้นักประวัติศาสตร์ต้องมานั่งเถียงกันอันนี้จริงอันนี้ไม่จริงเจอปู่ลิลลี่สวนเข้าไปแล้วมึงอยู่ตรงนั้นป่ะเพราะฉะนั้นก็เป็นหนังอะเอาดูแล้วกันแล้วแต่ใครอยากจะมองมุมไหนที่ไก่โปรยมาก็ถูกนะประวัติศาสตร์มันอยู่ที่ใครเล่าเคยเล่าใช่มันอยู่ที่คนเล่าแหละอยู่ที่คนเล่าแค่นั้นเองนั่นคืออันดับสองนะฮะที่โดนอันดับหนึ่งเบียดอันดับหนึ่งที่ผมออกมาจากโรงเมื่อกี้แซงทางโค้งมากส่วนตัวผมนี่ผมบอกตรงนั้นหนังเข้าไปเนี่ยผมดูไป2รอบแล้วอะขนาดเข้าวันที่30นะแต่บังเอิญได้ดูรอบสื่อไงอันนี้วันนั้นรอบสื่อแยกไปดูอีกเรื่องนี่ก็มาดูเนี่ยดูเสร็จแล้วออกมาก็เพื่อต้องขอขอได้ดูก่อนจะได้พูดได้เต็มปากคำว่าทำคนไม่สะดวกถ้าอันดับหนึ่งยังไงเราคนไทยเชียร์หนังไทยอยู่แล้วไม่ต้องห่วงไม่ใช่ว่าคนไทยแล้วจะยี่หนังไทยก็ถ้าหนังมันดีพอเราก็พูดได้เอาว่าให้ไก่พูดก่อนดีกว่าเพราะนี่เพิ่งออกมาเดี๋ยวพูดก่อนคืออะไรมันจริงๆมันควรมันสมควรนะสำหรับผมอะผมถือว่าเมื่อกี้ก็ตกลงกันแล้วคุยสำหรับผมคือมองว่าในองค์ประกอบทุกๆอย่างมันเหมาะสมผมไม่ได้บอกว่าเอ๊ะคือหนังคำว่าหนังดีมันอาจจะต้องมีหลายๆอย่างจริงๆแล้วที่บอกว่าตอนแรกเราก็พูดถึงคนกลุ่มล่างไปที่บอกว่าปากกาติมทีหรืออะไรเงี้ยซึ่งอย่างที่บอกไป2เรื่อง Fallen Leaf กับ Red Light ก็พูดเรื่องนี้เหมือนกันแต่2เรื่องนั้นอะมันดูแล้วมันไม่ได้มีความประทับใจเพิ่มขาดความเป็นหนังออขาดความแมสซึ่งโฟร์คิงต้องยอมรับว่าทีมงานเขาตีโจทย์ตรงนี้แตกหนึ่งละบรรยากาศ90ที่เก็บยอดเก็บน้อยมาเอามาหมดเลยไม่ว่าจะเป็นชัดไม่ว่าจะเพลงที่คอ อยังเป็นข่าวร้ายที่ชอบหรือแม้กระทั่งไอ้ที่พื้นที่ไก่ติดใจเหลือเกินทิกแท็กโททิกแท็กโทผมยาวๆแต่ก็เป็นแค่โอ้โหเป็นรูปเป็นแต่คืออยู่ในยุคอะมันจะแบบเป็นแต่กาวแต่ชอบอย่างก็คือนี่ไงไม่เปรียบเทียบเรื่องไม่เปรียบเทียบชื่อหนังเรื่องอื่นนะแต่หนังเรื่องอื่นพอย้อนอดีตอ่ะยัดแบบยัดแบบให้เห็นเต็มจอไงแต่นี่คือเล่นเบอร์เลยอ่ะเออแล้วก็ยังยอมถ้าใช่ยอมถ้ายอมรับเรื่องนี้ก็ยอมรับอย่างว่ามันสามารถเก็บอารมณ์ยุค90ได้เนียนเพราะว่าช่วงนี้หนังหลายเรื่องเลยเล่นย้อนยุคกันเยอะหลังเรื่องเนียนบ้างไม่เนียนบ้างไม่เนียนบ้างอะไรคำพูดคำจาก็ไม่ใช่มากอันนี้ค่อนข้างจะเก็บได้เนียนใช่จับมาเงี้ยเซ็นทรัลพาซ่ามาอย่างเงี้ยแต่ละอันนี้คำพูดที่ประเดิดประเดินหน่อยอ่ะมันเป็นยุคนั้นจริงๆนะรถเมย์สาย34อย่างเงี้ยโอเคเห็นด้วยความสมเหตุสมผลของที่มาที่ไปของตัวละครยัดเนี่ยดูแล้วน่าเห็นใจสุดๆเห็นใจสุดๆเลยคือเขาเป็นชายขอบแบบชายขอบจริง
แล้วก็ดูว่าการตัดสินใจของเขามันเป็นไปได้เพราะว่าคุณตาโดนมาแบบนั้นน่ะความโกรธแรงจูงใจมันมีเต็มๆอยู่แล้วความโกรธแค้นมันมีเต็มๆอยู่แล้วแล้วก็เหตุผลอะไรต่อมีอะไรเนี่ยเราพอเข้าใจได้ซึ่งถามว่าเราจะเข้าใจเขา 100% ได้ไหมเราไม่ได้หรอกเพราะเราไม่ได้อยู่ตรงนั้นแม้กระทั่งไอ้ตัวเด็กนักเรียนที่เอาแต่ตีกันเราก็ไม่เข้าใจเรื่องจริงผมก็ไม่เข้าใจในหนังแม้กระทั่งตัวมันเองก็ไม่เข้าใจตัวเองไม่งั้นจะหันไปถามไอ้อรุณภาวิไลที่ไอ้ไก่ชอบว่าพี่ว่าผมเหี้ยไหมโอ้อรุณก็ตอบได้แบบถูกใจเลยเหี้ยแต่มึงก็เป็นแค่เด็กเฮี้ยๆบ้านนี้เมืองนี้ผู้ใหญ่เฮี้ยๆมีอีกเยอะซึ่งโอ้เนี่ยหลายๆอย่างมันบทมันดีจริงมันเกลามาดีมันนี่บางทีแต่นั่นแหละถึงที่ว่ามันไม่เต็มร้อยในส่วนความรู้สึกก็คือมันเหมือนบางฉากมันดึงไปบางฉากมันเกินไปแต่พอดูองค์รวมแล้วมันได้ก็เลยยอมให้เป็นความดูหนังแล้วมันรู้สึกอิ่มมันรู้สึกว่าแฮปปี้มันรู้สึกว่าเออมันไม่ได้เป็นอะไรที่แบบคือจะเรียกว่าแบบสุดโต่งไปทางใดทางหนึ่งแต่มันไปสุดของมันในตัวมันเองได้แล้วคุณแหลมก็ต้องยอมรับในส่วนการแสดงด้วยนะเขาเป็นนักร้องนะใช่ทั้งญาติเขาแจ้งเกิดมาแล้วตั้งแต่ภาคแรกเพราะญาติเขาเป็นนักร้องเป็นนักร้องแรปดีดีบิ๊กดีเจราดบิ๊กดีเจราดก็ถือว่าดีมาภาคนี้เอานักร้องอย่างคุณแหลมมาเล่นก็เล่นได้ดีนะเล่นได้ดีเป็นจนไม่น่าเชื่อว่านี่เล่นเรื่องแรกอ่ะดีมากเพราะว่าเขาไปทำอะไรเวิร์กช็อปกับสายเยอะมากไปเรียนการแสดงคือเอาจริงเลยไงไม่ใช่แค่ว่าเชิญนักร้องดังมาเล่นแล้วก็แค่เข้าฉากเขาไปทำการบ้านมาได้ดีมากแสดงออกถึงความสับสนในชีวิตอ่ะมากๆหลายอย่างอย่างทุกฉากที่สายเถียงนะต้องไปดูเองนะเขาพูดแบบพูดจนเถียงไม่ออกอ่ะเถียงไม่ออกแต่เด็กอ่ะเด็กใช่ซึ่งแต่เอาก็จริงๆก็เลยยอมรับว่าดีนั่นคืออันดับที่หนึ่งอันดับที่หนึ่งสำหรับเดือนนี้ก็ต้องยกให้จริงๆนะครับผมแล้วก็น่าจะทำรายได้ได้ขึ้นพอสมควรเพราะได้ข่าววันนี้คือวันเสาร์หนังเข้าวันมาเรื่องหัดตกเสาร์สามวัน50 ล้านแล้วร้อยล้านอ่ะไม่ยากร้อยล้านไม่ยากแต่200 ล้านเนี่ยผมกำลังอยากให้ถึงจะถามว่าทำไมเราไม่เชียร์ไป400-500 ล้านเหมือนเรื่องอื่นๆที่มันได้มามันมีเหตุผลแล้วกันไม่ขอบอกอยากรู้ไปคุยกิบคอมเมนต์เอาแล้วกันนะมันมีเหตุผลของมันละส่วนตัวผมก็ยังอินกับสัปเหร่ออยู่หรือไม่หายเลยขนาดมันเป็นเดือนแล้วโอเคโอเคก็คือสรุปไปเนาะ5 เรื่องอันดับ1 Four King 2อันดับ2นโปเลียนอันดับ3ก็ดัมมันนี่ดัมมันนี่อันดับ430 วันโคตรเกลียดเธอเลยและอันดับ5 เรื่องอันดับ5 เรื่องเป็นการตัดสินใจที่ยากมากซึ่งก็ต้องยอมผมใช้ความเป็นพลังในส่วนตัวดึงมาเว้ยเข้ามาด้วยนี่ก็ขัดใจหลายคนเลยนะแต่ถ้าดึง5ขึ้นมาเลยก็น่าเกลียดเพราะฉะนั้นโอเคยอมอย่างน้อยก็อยู่ใน5ด้วยจะมีโอ้โหไม่ว่าจะเป็นหยางเจียนไม่ว่าเดอะมาร์เวลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเล่นไลฟ์ฮังเกอร์เกมและรวมไปถึงหนังที่ผมเพิ่งได้ดูเมื่อวานแต่คนชอบเยอะเหมือนกันฟอลเลนลีฟมันเบียดกันนิดๆมันเบียดกันนิดๆคือหนังมันโทนประมาณใกล้เคียงกันด้วยอารมณ์แบบความรู้สึกของการดูออกมาเนาะก็อย่างที่บอกไปว่าเพลงของเราเนี่ยก็คือดูตามอารมณ์ไม่ใช่ว่าอยากจะดูก็ดูนะแต่ดูแล้วใส่อารมณ์ของความเป็นป๊อปคอร์นความเป็นฝั่งคนดูผมไม่ได้ลงรายละเอียดดีเทลการวิจารณ์อะไรเยอะแยะชอบก็คือชอบอ่ะเราไม่ใช่สายนักวิจารณ์เราสายป๊อปคอร์นเราอยากดูหนังสนุกใช่หนังอย่างนั้นเนี่ยมันก็มีทำให้หลายเรื่องที่แบบดูแล้วดีนะแต่มันไม่สนุกอ่ะก็จะโฟกิงสนุกด้วยมันสนุกด้วยมันดีด้วยดีด้วยเพลงคือนิดหนึ่งเนาะวันก่อนเคยไปเที่ยวเลอทาน่าคือจริงๆไม่ต้องอะไรมากแค่ฟังเพลงยุค90ไปเรื่อยๆ 3-4 ชั่วโมงมันก็มีความสุขแล้วไงเพราะว่าสุดท้ายเพลงมันทำหน้าที่ของมันได้และเรื่องนี้รู้สึกว่าน่าจะเป็นเพราะทุนมากขึ้นเลยไม่ค่อยติดเรื่องลิขสิทธิ์โอ้ใส่เพลงอยากใส่เต็มที่เลยเต็มที่เลยอย่างที่บอกว่ามาฉากแรกก็โอ้ยเนียนนะเนียนฉากแรกนั่งกินเหล้าอยู่ด้วยกันตั้งนานอยู่ๆลุกขึ้นมาบอกขอเพลงอีกรอบได้ไหมใครอย่างนี้ใครต้องไปบอกว่าคนก้าวสู่เห็นฉากนี้นั่งหัวเราว้าวแต่แรกเอางี้แหละอยู่ในฉากตั้งนานแล้วแต่ไม่ทันได้ดูไงเราไม่ได้โฟกัสไงไม่โฟกัสไงอย่างเงี้ยก็เรียกว่าก็คือแบบใส่ได้ดีมากเพราะฉะนั้นก็คือเพลงมาเต็มเลยมันก็เลยทำให้ความรู้สึกว่าเพราะบางเรื่องอะติดเรื่องลิขสิทธิ์จนเพลงมันมาไม่เต็มอ่ะแล้วรู้จักโรเบโต้คาร์ลอสไหมโอ้ยรู้จักดิ โอ้โหโรเบโต้นี่คือใครดูบอลไม่รู้จักไม่ได้แต่เอามาใช้ซะน่ากลัวมาก โอ้โอเคนั่นก็คือสรุปหนัง5เรื่องของเดือนพฤศจิกายนนะครับใช่ครับผมซึ่งเดี๋ยวเดือนเนี้ยเดือนธันวาเดือนธันวาเราก็จะมีจัดอย่างนี้อีกตอนสิ้นเดือนสิ้นเดือนต้องขอบคุณนะครับวันนี้สถานที่ใช่ตรงนี้ย้ำเลยสถานที่วันนี้นะครับก็คือเดอะมอลล์บางกะปิเปิดใหม่แล้วนะครับ
วันนี้เป็นโรงหนังที่แบบโอ้โหปรับปรุงบรรยากาศได้สวยงามเดี๋ยวจะมีบรรยากาศในรอบๆของโรงให้ดูแล้วกันสวยงามแล้วโรงก็ใช้เครื่องเลเซอร์เกือบทุกโรงแล้วนะแล้วก็ที่พิเศษก็คือจะมี IMAX มาลงด้วยแต่ว่ายังไม่เรียบร้อยยังงั้นเราก็คงรีวิวแล้วเห็นได้ข่าวว่าประมาณปีหน้าปีหน้าจะเสร็จแล้วก็จะได้ดูกันเพราะฉะนั้นชาวบางกะปิจะได้มีโรง IMAXใกล้ด้วยใกล้บ้านผมแล้วสบายเลยนี่ใกล้ตรงกลางอยู่แล้วจะไปแล้วโชชินก็ได้จะมานี่ก็ได้เลื่อนได้เลยตรงกลางดีเป๊ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับโรงหนังคุณภาพดีๆที่เอามาฉายก็ต้องขอบคุณสถานที่เมเจอร์บางกะปิแล้วก็ขอบคุณเมเจอร์กรุ๊ปใช่ครับผมแล้วก็ขอบคุณเป็นพิเศษสำหรับเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามชมแล้วก็ติดตามคลิปเรามาตลอดให้กำลังใจโดยการกดถูกใจกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยอันนี้ขอบคุณมากสำหรับเพื่อนๆทุกคนส่วนใครที่ยังไม่กดช่วยกดให้หน่อยเลยครับขอกันแบบตรงๆขอกันเลยช่วยกดให้หน่อยเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปแล้วก็พัฒนาคลิปให้มันดีขึ้นเรื่อยๆอาจจะมีผิดบ้างถูกต้องบ้างยังไงก็ต้องขอไปบ้างแล้วกันโอเคครับอันวันนี้อีกนิดนึงขอขายของหน่อยขายของก็ขายของหน่อยก็ถามมาตลอดอยู่แล้วเมื่อไหร่จะขายเสื้อแต่ขอเพราะว่ามันติดหลายสิ่งหลายอย่างแล้วกันเนาะแต่ตอนนี้ก็คือชัดเจนแล้วเริ่มที่รูปนี้เลยแล้วกันนะตรงนี้ก็จะเป็นรูปรถที่มาพร้อมกับเสียงเหมือนเมื่อกี้เนี่ยนะครับผมก็คือเป็นโลโก้ที่ว่าผสมกับหนังสักเรื่องหนึ่งแล้วกันที่เราชอบกันใครอยากสนับสนุนเดี๋ยวค่อยลงรายละเอียดใต้คลิปหรืออะไรยังไงใช่ครับผมได้ครับก็ฝากแล้วกันมีสีขาวกับสีดำเห็นไหมครับผมใส่สีขาวอยู่แล้วก็สีดำแล้วช่วงนี้หลายคนอาจจะเห็นป้ายนิดนึงเนาะตอนนี้ก็คือก็จะมีป้ายเดี๋ยวผมซูมใกล้ๆเพราะดูไกลกูไม่รู้หรอกว่ามันคืออะไรแต่เดี๋ยวซูมใกล้ว่าเฮ้ยมันมีลูกเล่นอะไรอยู่เพราะว่ามันมี A ถึง Z อยู่ใช่ไหมมันเป็นชื่อหนังที่เราแบบนึกภายใน20นาทีเอาให้ครบ26เรื่องนั่นแหละลองดูว่าเป็นหนังโดนใจใครบ้างหรือเปล่าแค่นั้นเองได้ครับสุดท้ายนี้ขอบคุณจริงๆทิ้งท้ายก็คงจะต้องไปละเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่คลิปหน้าแล้วกันคลิปนี้ค่อนข้างยาวอยู่โอเคครับผมแล้วก็อย่าลืมติดตามกันนะครับจัดอันดับก็เดี๋ยวก็จะมีทุกเดือนอยู่แล้วแล้วก็ในแต่ละอาทิตย์ก็จะมีจัดอันดับหนังน่าดูหนังน่าดูเนาะโอเคที่บอกว่าหนังน่าดูอาทิตย์หน้านี่ก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันโอ้นั่งจัดอันดับอยู่เนี่ยเครียดเลยอันไหน1 2 3 4อ๋อมาดูนะบังเอิญดันได้ดูก่อนไงก็เลยเชียร์เข้าไปเอ้าเอ้ยแต่อย่าลืมไปที่หน้าหนังเอาคอหน้าหนังอย่าเพิ่งเอาเนื้อเรื่องโอ้ผมบังเอิญได้ดูไปก่อนไง2เรื่องอะไรเงี้ยแล้วมันเจ๋งมากอะไรเงี้ยลองไปติดตามดูหน้าหนังแล้วกันว่าน่าดูแค่ไหนอันวันนี้ยังไงต้องขอขอบคุณแล้วก็ไปก่อนแล้วกันโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับ